foot is right foot free. We're ready to pick up notes in two measures for the hover to semi. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านจังหวะที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี้เรียกว่าจังหวะบอนส์ค่ะคืนนี้พี่หนิงยังอยู่ที่ Western Dance Center อยู่นะคะเรายังคงฝึกซ้อมเต้นรำกันค่ะหลังจากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็จะฝึกซ้อมกันเป็นประจำที่นี่ค่ะทุกวันอังคารเพราะว่าวันอังคารเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะที่ Western Dance Center ค่ะการฝึกซ้อมสม่ำเสมอจะทำให้เราแม่นจังหวะกับคู่เต้นรำของเราค่ะพี่หนิงเองก็เต้นรำกับคุณสตีฟแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคุณพ่อบ้านพี่หนิงต้องให้จังหวะอยู่บนเวทีแต่ละครั้งเราก็จะเต้นรำกันประมาณ 10-15 เพลงเลยทีเดียวค่ะก็มีหลายจังหวะด้วยกันหลังจากที่เราได้เรียนเวิร์กช็อปกันไปนะคะส่วนมากนักเรียนที่มาเรียนก็จะเป็นวัยเกษียณแล้วก็หรือว่าเป็นวัยกลางคนค่ะเพราะว่าเหมาะกับคนที่มีเวลาว่างนะคะเพราะว่าการเต้นรำนี้เราจะต้องฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรามีเวลามากไม่พอแล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการเต้นรำค่ะการเต้นรำนี้เราเรียกว่าราวแดนซ์ค่ะทุกคนแต่ละคนต้องมีคู่เต้นรำเป็นของตัวเองเพราะว่าจะทำให้ง่ายในการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าจังหวะเต้นรำกันค่ะพี่หนิงเองไม่มีโอกาสได้เต้นรำกับคุณสามีเลยนะคะเพราะว่าต้องให้จังหวะบนเวทีพี่หนิงเลยต้องเต้นรำกับคุณสตีฟค่ะคุณสตีฟก็เป็นเพื่อนนะคะที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพี่หนิงและที่สำคัญคือคุณสตีฟมีส่วนสูงที่ไล่เลี่ยกับพี่หนิงเลยทำให้การเต้นรำเข้าจังหวะได้อย่างเหมาะเจาะเลยค่ะทุกคนพี่หนิงเองจะมีโอกาสได้เต้นรำกับคุณสามีเฉพาะเวลาที่ได้จัดโปรแกรมพิเศษเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคืนวันเสาร์ที่เราเรียกกันว่า Jack in the Box ก็หมายถึงว่าคุณแจ็คจะเล่นเพลงที่ได้อัดเสียงไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องได้คิ้วบนเวทีค่ะก็สามารถที่จะลงมาเต้นรำกับพี่หนิงได้นะคะก็ถือว่าวันนั้นจะเป็นโอกาสดีของพี่หนิงมากๆเลยที่มีโอกาสได้เต้นรำกับคุณสามีค่ะพี่หนิงมีคลิปวิดีโอมากมายเลยนะคะที่อยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆในอเมริกาในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนพี่หนิงโชคดีค่ะที่ได้ใช้เวลาบั้นปลายของชีวิตกับสิ่งที่พี่หนิงรักและชื่นชอบก็คือการเต้นรำอายุมากขึ้นจิตใจก็เย็นลงค่ะไม่หวังร่ำรวยอะไรแล้วนะคะทุกคนขอแค่ได้ทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องดิ้นรนมากมายพอเพียงแล้วก็พอใจค่ะมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนพี่หนิงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ต่างแดนนะคะขออย่าประมาทและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะอย่าทำงานจนลืมดูแลสุขภาพนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ